กสทช.ขอเชิญคนไทยไปลงทะเบียนซิมช่วยชาติแยกคนร้ายออกจากคนดีลงทะเบียนซิมช่วยชาติบ้านเมืองกวาดพวกกวนเมืองให้มันหมดสิ้นไปคอลเซ็นเตอร์หลอกโกหลอกลวงจัดการยกยวงให้มันสิ้นซากไปพวกที่หมายมุ่งทำลายชาติจะได้หมดโอกาสทำผิดต่อไปรีบไปลงทะเบียนซิมเติมเงินเพื่อช่วยชาติฟรีก่อน31กรกฎาคมนี้